กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมส่งไผ่ไปชนีครับส่งรูปผลิตครับไผ่ตังมนอย่างนี้ลุงเรียกว่าถุงเล็กนะครับคือถุง4x9ครับดูดิครับรากแน่นนะครับส่งไป1รูปผลิตรูปผลิตนี้ก็150ครับทีนี้วิธีการเรียงของเรานี่เราจะล้มรูปผลิตมาจริงๆส่งรูปผลิตมานานมากแล้วครับวิธีการส่งก็คือตั้งธรรมดาเหมือนท่านที่เคยทำทั่วไปลำบากครับเพราะว่ามันชอบร่วงเวลาเราตั้งนะพอดีบังเอิญวันหนึ่งเรามาเห็นคนท่านหนึ่งทำวิธีนี้เราเอาเข้าใจคิดนี่นะแล้วทำง่ายครับนี่บางคนบอกว่าเราจะตั้งขึ้นลำบากไหมก็ไม่ถึงขนาดลำบากครับครับก็ใช้วิธีใหม่ครับเขาเรียกมุมมองใหม่สดใสกว่าเดิมแน่พูดเพราะๆมุมมองใหม่สดใสกว่าเดิมลองดูนะครับนี่ก็โอ้ใส่ได้สบายสบายมีกับหัวเราก็สามารถจะใส่ถุงกับหัวได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่กับหัวในดินจะร่วงก็จัดการใส่ให้นะครับเพราะว่าข้างบนนี้มันยังมีพื้นที่เหลือครับอันนี้ปลูกได้เลยนะครับดินร่วงบ้างเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่พร้อมส่งครับแบบนี้นะครับพร้อมส่งครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ